วัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกประจำคืนวันพฤหัสที่17กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บรอนบี้ก็เปิดบ้านเสมอกับสปาร์ตาปาร์ค 0-0 แลนเจอร์แพ้กับโอลิมปิกลียง 0-2 โมนาโกเฉือนเอาชนะสโตมการ์ด 1-0 PSV ไฮโดเฟนก็เสมอกับเรอัลซอซิดาด 2-2 สปาร์ตักมอสโกเปิดบ้านแพ้กับลีเกียวอร์ซอ 0-1 เลสเตอร์ซิตี้เสมอกับนาโปลีไป 2-2 ครับเกมนี้เนี่ยเลสเตอร์นำไปก่อนถึง 2-0 ด้วยนะจากอโยเซ่เปเรสแล้วก็ฮาวิบาร์ครับแต่ว่าทีมเยือนก็มาไล่ตีเสมอได้จาก2ลูกของวิกเตอร์โอชิมเฮนไปที่ไอทัฟแฟรงก์เฟิร์ตก็เปิดบ้านเสมอกับเฟเนเบเช่ 1-1 โอลิมปิกอสเฉือนเอาชนะแอนท์เวิร์ป 2-1ตามด้วยกาลาตาสลายก็เฉือนชนะลาซิโอ 1-0 โลโคโมทีฟมอสโกเสมอมักเซย 1-1 FC มิดเทลแลนด์เสมอลูดูเกเลตแลสการ์ด 1-1 เซเวนาสเวดดาเฉือนเอาชนะ SC บาก้า 2-1 ไบเออร์ลูคุเซนก็เอาชนะเฟเนเมลอส 2-1 เลเวติสเฉือนเอาชนะเซลติกไป 4-3 ดินาโมซาเก็บแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป 0-2 ฮะโดยที่เกมนี้เนี่ยทีมเยือนได้2ประตูจากมิเกลอันโตนิโอแล้วก็ดิแคนไรส์นะฮะส่วนอีกคู่นึงลาปิดเวนาแพ้ให้กับเก๋ง 0-1นั่นเลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1ก็เป็นลียงครับมี3คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นบอนบี้กับสปาร์ตาปาร์คมีทีมละ1ส่วนอันดับ4แลงเจอร์ยังไม่มีคะแนนกลุ่ม B อันดับ1ตอนนี้เป็นโมนาโกมี3คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นซอซิดาดกับ PSV ไฮโดเฟนมีทีมละ1ส่วนอันดับสุดท้ายสโตรมการ์ดยังไม่มีคะแนนกลุ่ม C อันดับ1เป็นลิเกวอซอครับมี3คะแนนนาโปลีกับเลสเตอร์อยู่อันดับ2 3มีทีมละ1ส่วนอันดับสุดท้ายสปาร์ตามอสโกก็0คะแนนกลุ่ม D อันดับ1เป็นโอลิมปิกอสมี3คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นเฟเนเบเช่กับแฟรงก์เฟิร์ตมีทีมละ1ส่วนรอยัลอันทเวิร์ปอยู่อันดับสุดท้ายครับมี0คะแนนกลุ่ม E อันดับ1เป็นกาลาตาสลายมี3คะแนนมักเซย์กับโลโคโมทีฟมอสโกมีทีมละ1ส่วนอันดับสุดท้ายลาซิโอมี0คะแนนกลุ่ม F อันดับ1เป็นเซเวนาสเวดดามี3คะแนนลูดูเกเลตแล้วก็มิดเทลแลนด์มีทีมละ1ส่วนอันดับสุดท้ายเอสวีบาก้ามี0คะแนนกลุ่ม G อันดับ1แล้วก็2ตอนนี้เป็นเบเตสกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่มีทีมละ3คะแนนโซเซฟติกกับเฟเลเมลอสก็0คะแนนมาที่กลุ่ม H อันดับ1ก็เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดกับเก้งครับมีทีมละ3คะแนนส่วนราปิดเวนาแล้วก็เดโดโมซาเกตทั้งคู่ยังไม่มีคะแนนเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่2ในคืนวันพฤหัสที่30กันยายนนะฮะก็จะมีลียงเปิดบ้านเจอบอนบี้สปาร์ตาปาร์คพบกับแลนเจอร์ซอซิดาดเปิดบ้านเจอโมนาโกสตูมการ์ดพบกับทางพีเอสวีไฮโดเฟนลิกีวอร์ซอจะเล่นในบ้านพบกับทางเลสเตอร์ซิตี้นาโปลีเจอสปาร์ตักมอสโกเฟเนเบเช่พบโอลิมปิกอสอันทเวิร์ปก็จะเล่นในบ้านเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตลาซิโอก็จะเล่นในบ้านพบกับโลโคโมทีฟมอสโกมักเซย์เจอกาลาตาสลายลูดูเกเลตพบกับทางเซเวนาสเวดดาเอซีบาก้าเปิดบ้านเจอมิดเทลแลนด์เซลติกพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเฟเลนเวลอสจะเจอกับเลเบเตสเก่งเปิดบ้านเจอดีเดโมซาเก็บแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพบกับทางลาปิดเวนา